จบไปคืนนี้โอ้ยังไม่จบอีกคนร้ายที่สุขหัวนอนแล้วร้องเพลงเดิมเอ้าแล้วมานอนอะไรก้นนี้ลุกไปเขาพูดฟังเพลงกันคุณจะมานอนอะไรบนนี้กูตีหลังมึงจะไม่ว่ากูเลยนะเนี่ยโอ้เล่นแขนตั้งแสบเลยเขามาฟังเพลงกันคุณจะมานอนอะไรบนนี้เล่าก็ผมก็ร้องเพลงไงคุณเมื่อกี้ร้องเพลงอะไรสาริกาไร้รังครับเป็นงานเพลงของคุณพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณพี่แอลยอดรักก็เอามาร้องนะครับคุณเอกชัยสิงห์วิชัยก็เอามาร้องหลายคนนำมาร้องหมดครับถ้าอยากจะร้องอย่าร้องเพลงเดิมสิคุณก็ผมชอบไงถ้าพูดกันถึง3คนเนี้ยที่ผมพูดถึงเนี้ยมีใครบ้างนะผมชอบไวยพจน์ยอดรักยอดรักทำไมอูเริ่มจากไวยพจน์เอาไวยพจน์เอาไวยพจน์ไวยพจน์ยอดรักเอกชัยครับผมชอบใครมากสุด3คนนี้ผมชอบยอดรักมากที่สุดชอบยอดรักเหรอถูกต้องร้องเพลงเขาได้ไหมอุ้ยสบู่สบายดิอยากจะฟังสักนิดนึงได้ไหมอยากจะฟังอยากจะฟังของยอดรักเดี๋ยวจะร้องให้ฟังโอเคจัดไปเอาเพลงเพราะผมขอสักกระเบื้องครับอาจารย์ครับเอาเพราะโบสถ์โอ้โหอันนี้เพลงเต็มของยอดรักก็เลยคาถามหานิยมฟังกันครับท่านต้องร้องเพลงเพราะๆอย่างนี้ดิคุณจะเสกคาถามหาตะบันใครไม่ให้รางวัลไอ้ไอ้นั่นบวมเป่งเฮ้ยหน้าท้องก็ลายพลอยนมแล้วก็ห้อยตรงเต่งผัวก็หนีเที่ยวเก่งปอกเด็กแล้วก็เสียเจ้ามือแทบแทบแทบโอ้โหบ้าโอ้โหขึ้นมาซะเพาะเลยจะมาแปลงเพลงเขายังงี้สิคุณแหมอยากจะฟังเพาะเลยจะเอาเพาะเลยแบบต้นฉบับเลยอ่ะเหมือนต้นฉบับเป๊ะต้นฉบับเป๊ะเลยอาจารย์ครับขอกระเบื้องที่2ครับอาจารย์ครับโอ้โหอันนี้เรื่องเยอะโอ้โหอันนี้วงราคาโบสได้เลยนี่ล่องเรือหารักอันนี้ก็ดังของยอดรักเขาเป็นเพลงอมตะไปแล้วสุดยอดเพลงนี้ฟังกระไส้เพาะครับมันต้องเพาะอยู่แล้วครับผมล่องเรือมามาดูดกันเอาดูดทุกวันจนตาลึกบึ้งพี่เอาไหมผมให้ครึ่งหนึ่งคนมีน้ำใจแบ่งคนละครึ่งเดี๋ยวเราไปดูสองคนแผลบแผลบปะโถไอ้บ้าเมื่อกี้ด่าไปทีแล้วเนี่ยโอ้ร้องไม่ถูกใจยอดรักไม่ถูกใจอะเอานักร้องอีกคนที่ผมชอบไหมชอบใครแกเอาสดใสไงชอบสดใสชอบจริงวะเนี่ยเอาชอบสิคุณสดใสเขาดังเพลงอะไรอันนี้ไม่เคยฟังอะพี่เขาฟังกันทางนั้นแหละเพลงอะไรอเมียมิกาฟลูเดซิโกดิจินเดเบิร์ก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 ไม่ขายสดใสเปล่าๆเนี่ยกาโวเฮ้ยกูจะบอกว่าเพลงนี้ดังน้องเขารู้จักกันทางนั้นแต่สดใสก็ไม่ได้ร้องอ๋อแล้วสดใสร้องเพลงอะไรรักน้องพรไงรักน้องพรร้องได้ไหมเอ้าสปาร์มที่คุณสบายนี่เฮ้ยโอ้โหมึงก็เล่นเอาไปสระหัวกันนะครับไอ้บ้าสปาร์มจะฟังไหมอยากจะฟังคนอาจารย์อาจารย์บาสนี่อาจารย์บาสกีตาร์นี่สุดยอดมากสุดยอดนิ้วนี่โคตรไวลิ้นนี่สุดยอดโอ้ยเอาแต่นิ้วอย่างเดียวอาจารย์บาสครับขอกีตาร์ครับครับผมรักน้องพรเป็นไงสุดยอดเอาให้เพาะเลยนะร้องได้จริงพวกมันเนี่ยแต่โอ้โหทำดนตรีเองด้วยร้องได้ป่ะเนี่ยรู้แล้วว่าร้องได้ครับคนพอแล้วพี่บ้านพี่รู้แล้วโอ้ยพอแล้วกูรู้แล้วว่าร้องได้มึงจะร้องอะไรนักหนาเนี่ยมึงจะตีทำไมเขาลังเคลิ้มกันเลยเนี่ยโอ้ยไม่เอาผมไม่อยากฟังแล้วไม่อยากฟังอย่างนี้มันธรรมดาเกินไปอันนั้นได้ข่าวว่าพี่ใหญ่แปลงเพลงเก่งใช่ไหมโอ้ยสะพานสะพานไม่มีอะไรจะเล่นแล้วพูดกันไปเรื่อยๆกันเลยผมอยากจะทำเอาทำนองเนี้ยแต่ว่าเอาชื่อเป็นนักร้องในวงเราได้ไหมนี่มึงจะบอกนะว่าไปอิ๋วโอ้ยทำไมอู้แต่งยากเหรอแต่งยากนะพี่ลองฟังดูร้องไงอู้จ้าอู้โอ้โหมันไปไม่ได้หรอกเออยากจริงเอาคนอื่นโอเครู้จักน้องบีไหมน้องบีน้องบีตี10คุณอันนั้นนะไอที่สูงสูงสูงเน่หุ่นดีดีสูงตรงไหนวะรู้จักไหมรู้จักเหรอรู้จักเอาผมรู้จักคุณคุกคีมาตั้งเด็กๆแล้วอ๋อจริงหรือเปล่าจริงนี่ครับคุณนี่นี่แต่งแต่เอาชื่อน้องบีได้ไหมจากรักน้องผมเป็นรักน้องบีครับผมกูจะเล่นอะไรเนี่ยเอาสบายแล้วกันโอเคครับเอาน้องบีรักน้องบีครับผมดูที่จะเก่งจริงไหมโอ้โ
ขอบคุณอาจารย์บ้านด้วยโอ้ยบ้ารักน้องบีโอเคมึงยืนแหกอะไรนี่เฮ้ยฟังไม่จบแล้วก็มาตีเงี้ยยืนแหกขาอะไรเงี้ยมันไปไหมทะลึ่งรอโอ้ยเอาดีๆดิอย่าทะลึ่งดิเฮ้ยไม่ชอบเนื้อนี้ไม่ชอบทะลึ่งเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่เออสำหรับน้องบีนี่ผมรู้ว่าคุณชอบเป็นพิเศษเดี๋ยวจัดให้ใหม่เลยครับผมแต่ไม่ทะลึ่งเออเปลี่ยนเลยนะอาจารย์ครับขออีกสักโอเคอย่าทะลึ่งนะไม่เอานะรักน้องบีใช่ไหมครับผมเตือนไว้ไปนั่งที่ไหนระวังให้ดีระวังไว้น้องพิงหาทางอู่เสียหน่อยแล้วค่อยๆลงนั่งหากไม่งั้นระวังระวังให้ดีระวังไว้น้องพิงครับบีระวังหน่อยนะระวังอย่าตามเฮ้ยช่วยมึงโมโหโอ้ยบ้าคนดูเย็นสนุกสนานคุ้มคนล่าเริงอะคุณกูใจหายแวบเลยเนี่ยโอ้โหจริงเลยแหมไม่เอาตีจังเลยอะทำไมเมื่อก่อนนี้น้องบีก็ชื่อแบบนี้เลยไงโอ้ยเขาไม่ได้ชื่ออย่างงี้คุณขอคุณครับผมน้องบีตอนเด็กเขาไม่ชื่ออย่างงี้อ๋อช่างเขาชื่อน้องเบียฮะได้ไหมฮะแต่งน้องเบียสดๆเลยได้ไหมจากน้องบีนี่เป็นน้องเบียครับผมเปลี่ยนชื่อมาตั้งแต่ตอนเด็กครับผมให้พ่อมึงตายไหมหนึ่งหายตลกเขาไม่เล่นกับพ่อตายหรอกอ๋อเหรอครับผมเอาน้องเบียได้ไหมล่ะโอ้สบายมากสบายใช่ไหมอาจารย์ครับแบบเมื่อกี้เลยขอบคุณมากครับจากปีเป็นเบียร์ปวดหัวมันน้องเบียร์อย่าทะลึ่งนะเบียร์จ้าเบียร์คืนนี้ขอเลียกูก็ตั้งใจจะตีเนี่ยมึงเลียอะไรเนี่ยเฮ้ยกูบอกไม่ทะลึ่งฟังให้จบเอ้ยต้องไม่ทะลึ่งไม่ทะลึ่งแน่นะถ้าทะลึ่งกูตียับเลยคันเนี้ยเบียจ้าเบียคืนนี้ขอเลียแก้มเบียจะได้ไหมขอโทษพี่ขอโทษที่จะลงมือใส่แล้วเลือนเลยไปที่ใกล้หูเบียโอ้โหกูนึกว่าทะลึ่งหากว่าเจ้ารับปากจะเลียดากเลียคนโอ้ยใหญ่จะหายนี่นี่ไงมึงบอกไม่ทะลึ่งไงเอาลิ้นลงไปวนที่ส้นตีนเปียนี่กูบอกไม่ให้ทะลึ่งไม่ให้ทะลึ่งอาชีพหายตีอย่างเดียวเลยกูถามเล่นมึงชอบใครเนี่ยเฮ้ยผมไม่ชอบลูกทุ่งนะคุณผมชอบสติงหน้าอย่างผมเนี่ยเพื่อนผมมาเยอะแยะเนี่ยผมชอบสติงครับชอบสติงสติงนี่ครับชอบใครเป็นพิเศษชอบเสกโลโซฮะผมชอบเสกโลโซจริงหรือเปล่าจริงนี่ครับชอบเหมือนกันเลยครับผมร้องให้ผมฟังได้ไหมได้ดิครับคุณผมอยากจะฟังเพลงที่แบบย้อนไปในตอนเด็กๆอะผมอยากจะฟังบรรยากาศอย่างนั้นเพลงอะไรวะมีเมียเด็กของเสกโลโซได้ไหมครับจิ๋มหายอันนั้นพรศักดิ์อ๋อเหรอเออเสกโลโซ14ครั้งได้ไหมโอ้ได้สบายอยู่แล้วร้องให้พี่ฟังเลยโอเคจัดไปครับผมอาจารย์ขอสักแกงนี่เลย14ครั้งใช่เลยไอ้ที่ตบเมียแล้ววิ่งข้ามถนนเนี่ยเสกผมจำได้มึงชอบผลงานกันเลยเดี๋ยวแฟนคลับไม่กระทืบมึงหรอกเธอทำให้ฉันรู้สึกปืนตอน14ตอนที่ฉันมีแฟนคนแรกของกูเสกมันของผมคุณก็ขอฟิชเชอร์ลิงมั่งไม่ได้หรือไงอ๋อชอบเหมือนกันเหรอเนี่ยชอบเหมือนกันดิไอ้อยากจะร้องไงเนี่ยครับผมคนละท่อนเลยไหมล่ะทีแรกว่าจะคนละคำกูมันลำบากมันลำบากกันดิเอาคนละท่อนเอาคนละท่อนเลยอาจารย์ครับ14ครั้งผมชอบมากต่อได้ทุกเพลงเลยนะเนี่ยอยู่ในใจโอเคจัดไปต่อให้ได้นะโอ้ยเย่โอ้ยเย่วางไงโอเคเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน14ตอนที่ฉันมีแฟนคนแรกได้จริงไหมเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน15ตอนที่มาหาเธอครั้งแรกเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน16ตอนที่เธอได
อนจบครั้งแรกเอ้ยพอได้เธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน17ตอนที่เธอโดนนี่กูบอกไม่ให้ทะลึ่งไงเฮ้ยกูทะลึ่งตรงไหนเนี่ยก็17แล้วอ่ะสรวนไอ้ด่วนสรุปแล้วกันสรวนพูดอะไรพูดเนี่ยก็17แล้วอ่ะเธอทำให้ฉันรู้สึกตอน17แล้วมึงจะไปยังไงได้อ่ะมึงลองร้องมาเธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอน17ตอนที่ฉันออกแดดครั้งแรกโอ้ยเนี่ยเฮ้ยขอโทษพี่ขอโทษโอ้โหจริงเลยกูเลิกชอบเสกโลโซแม่งนะอ้าวทำไมแกชอบเสกโลโซและเจ็บหัวชิบหายเลยแล้วชอบใครอีกอ่ะนักร้องสาวๆที่คุณเฮ้ยชอบใครวะนะจ้าอาสยามรู้ไหมอุ้ยรู้สิคุณเหมือนเขาดังจะตายจ้าอาสยามอ่ะจ้าคันหูครับผมโอ้ยจ้าออกมาเกาแควแควพี่ๆไม่ฟังเลยว่าผมนี่เคยออกมาเหมือนกันอันนั้นเอาเคยออกมาเหมือนกันเหรอเนี่ยออกมาคู่กับจ้าเลยครับเมื่อก่อนเนี้ยอันนั้นจ้าคันหูแล้วคุณจูคันฮะอุ้ยมีเพลงประจำอัลบั้มไหมจ้าร้องเพลงอะไรคันหูกูคันหัวโอ้ยมีเพลงเหมือนกันเหรอเอามีสิเขาเฮ้ยอยากฟังสักนิดนึงอ่ะอยากจะฟังอยากจะฟังสักนิดนึงอ่ะได้เลยครับอาจารย์ขอกระเบื้องที่8คันหัวครับผมเฮ้ยเผื่อจะดังเหมือนจ้าเขามั้งไอ้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 โอ้ยมีท่าแต่เนื้อคันหัวฟังนะจ๊ะโอ้โหจะดังเลยคันหัวไม่รู้เป็นอะไรเอามือลูบอยู่ก็ไม่หายคันจริงมันคันอยู่ที่ปลายแล้วเลื่อนลงไปอยู่ข้างไข่พอดีอาบน้ำแล้วลองถูสบู่พอลองล้างดูมันก็ยังคันอยู่ดีปล่อยให้มันแห้งแล้วทาแป้งอีกทีมันตกสะเก็ดและเป็นเม็ดอยู่ตรงเนี้ยแป้งไม่หายสักทีสงสัยกูเป็นสังขังสังขังสังขังไอ้จะหายบอกไม่ให้ทะเลโหยบ้าอ่ะกูเลิกร้องแล้วกูคงจะไม่ลุกแน่โอเคเดี๋ยวไปเค้าข้างหลังดีกว่าครับผมคำพูดคำจาใดที่ไม่สุภาพนะครับกิริยาทางใดที่ไม่เหมาะสมนะครับจะได้ศึกษากว้างกว่านะครับวาเลนไทน์วงนี้ไม่ใช่ศิลปินนะครับอยากให้ทุกท่านคิดว่าเป็นลูกหลานนะครับอยากให้เห็นว่าพวกเราเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องแล้วน้องออกไปร้องเพลงพี่ๆก็ตบรางวัลกันหน่อยก็ได้นะครับใช่ครับผมโดยเฉพาะพี่วันเมื่อกี้เดินมาตอนหัวค่ำเนี่ยเดินมาหากูจังเลยพอถึงตอนนี้แม่งมาหายไปไหนไม่รู้รางวัลก็ไม่ตบให้กูโดนลึกนั่งนู้นสว่างเลยนู่นเอาละครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันฮะสำหรับทีมงานเอกวิดีโอจากลพบุรีนี่มีงานครั้งใดจะไปติดต่อไปถ่ายอะไรก็แล้วแต่นางอกนางเอกนี่เขาถ่ายได้นะครับเขาไม่รับไปบ้านนางเอกไม่พี่มึงรู้ได้ไงไม่รับผ่านกันมาทุกคนแล้วเนี่ยจริงเหรอเนี่ยจริงดิโอ้โหราคานั้นไม่แพงอย่างที่ท่านคิดติดต่อกันได้นะครับผมพูดคุยเจรจาเรื่องราคากันได้ครับผมครับผมแล้วก็ฝากงานเพลงของพวกเราไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นฮักอีหลีได้ลาไอเปิ้ลร้องรักเธอหมดใจยังไงก็รักเธอไอเปิ้ลร้องรอดาวเปิ้ลดินไอเปิ้ลร้องมักเมียเพื่อนไอเปิ้ลร้องสารงานบุญไอเปิ้ลร้องไอเฮียเปิ้ลร้องทางนั้นมันร้องคนเดียวแต่ของผมก็มีนะพี่นะฝากไว้ด้วยครับมอมาหายากแล้วก็มนรักปักใจครับผมกำลังดังเลยเดี๋ยวก็จะมีทยอยจัดให้ฟังกันบ้างเล็กๆน้อยๆครับ